สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับบริษัทสิทธินีครีเอชั่นเสนอ Go Paradise ร่วมเวลคัมโดยโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหงสิงคอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมลิโพมั่นใจคุณทำได้เบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตผลิตภัณฑ์ดอลล์สปอตแอนซ์ลาเซนเจอร์เจสสิก้าทราเวลเล่นกอล์ฟสนุกนึกถึงเจสสิก้ากอล์ฟทัวร์และบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดสวัสดีครับรายการกอล์ฟพระใดร่วมกับบริษัทโอสถสภาจำกัดและเครื่องดื่มลิโพขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับการแข่งขันที่มีชื่อว่าภาษาลิโพกอล์ฟชาเลนจ์2010ชิงเงินและของรางวัลรวม 242,000 บาทเลยทีเดียวส่วนรางวัลโฮลอินวันถ้าใครทำได้ลิโพใจดีมอบให้ถึงหลุมละ 100,000 บาทครับสนามกอล์ฟธนาซิตี้กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับก็เอื้อเฟื้อสนามที่ท้าทายและสวยงามให้เราจัดการแข่งขันครั้งนี้ไปชมผู้เข้าแข่งขันและกติกากันเลยครับกติกาการแข่งขันภาษาลิโพกอล์ฟชาเลนจ์2010ผู้แข่งขันที่สมัครจากทางบ้าน5ท่านจะจับคู่กับนักกอล์ฟที่ทางรายการเชิญมาทั้ง5ท่านได้แก่นักกอล์ฟรับเชิญท่านที่1คุณปู่พันนาวชิระพานนท์ก็อปปี้แมนอันดับต้นๆของวงการบันเทิงเล่นกอล์ฟมา3ปีแฮนดิแคป10นักกอล์ฟรับเชิญท่านที่2คุณพรตวรพจน์ชะเอมนักธุรกิจหนุ่มรูปรอเล่นกอล์ฟมา5ปีแฮนดิแคป15นักกอล์ฟรับเชิญท่านที่3คุณเอกธนากรนักแสดงมากความสามารถเล่นกอล์ฟมา6ปีแฮนดิแคป0นักกอล์ฟท่านที่4คุณหลุยเชิญยิ้มรณกรทรงแสงนักแสดงตลกชื่อดังเล่นกอล์ฟมา6ปีแฮนดิแคป9และนักกอล์ฟท่านที่5ไม่ต้องเชิญก็มามือรับแขกประจำรายการกอล์ฟพาราไดซ์ที่ผันตัวเองไปเป็นนายแบบไกลๆเซมิโปรตัมมีแฮนดิแคปขึ้นลงตามสภาพอากาศทั้ง5คู่จะแข่งขันในระบบโฟซัมจำนวน3หลุมนับคะแนนแบบสโตกเพย์คู่ใดมีคะแนนน้อยที่สุด2คู่จะตกรอบนี้ทันทีก่อนเริ่มการแข่งขันก็จะต้องมีการจับคู่บัดดี้ที่จะแข่งขันครั้งนี้ครับจากถุงกอล์ฟเทเลเมดจูเนียร์ผลปรากฏว่าน้องกุ้งชโลธรชัยมนัสกุลจากโครงการกอล์ฟรามคำแหงครับได้จับคู่กับคุณพรตได้เปรียบครับเพราะผมได้คนเก่งครับก็เลยคิดว่าวันนี้เสร็จผมแน่สู้ครับคู่ที่2คุณเอชินวุฒิฮิรัญวัฒน์อาชีพรับราชการนะครับเดินทางมาจากโคราชได้จับคู่กับคุณเอกธนากรนักแสดงที่เคยทำโฮอินวันมาแล้วคู่นี้คู่เดือดครับคู่เดือดคู่เดือดแน่นอน คู่ที่3โปรโยยศสุนทรนิตพานิชครับทัวริงโปรกอล์ฟและผู้จัดการสนามธนาซิตี้แห่งนี้ก็ได้จับมือกับเซมิโปรตัมถือเป็นคู่ที่น่ากลัวที่สุดของวันนี้วันนี้เต็มที่ครับเต็มที่ครับคู่ที่4ผู้กองตองครับเรืออากาศเอกพรชัยคงขวัญเมืองได้จับคู่กับพี่หลุยเชิญยิ้มครับสำหรับคู่นี้ครับสู้ตามอายุครับแต่ผมชอบพี่เขาพี่เขาหน้าเหมือนพ่อผมครับและคุณเต็กธวัชชัยอังสุรัตโกมลกราฟเฟอร์ออกแบบท่าเต้นนะครับได้จับคู่กับปูพันนาแหมคู่นี้หาสนามกอล์ฟแตกแน่นอนผมไม่อยากคู่เขาเลยให้ตายเลยครับพี่น้องทำไมชีวิตของโชคชะตามันซวยอย่างนี้ครับพี่น้องผมเนี่ยนะหนีเขาทั้งชีวิตนะยังมาเจออีกภาษาลิโพกอล์ฟชาเลนจ์รางวัลสำหรับศึกภาษาลิโพกอล์ฟชาเลนจ์2010คู่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 25,000 บาทคู่รองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาทและคู่รองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาทนอกจากนี้ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง3ทีมจะได้รับของรางวัลรวมมูลค่า 39,400 บาทได้แก่บัตรกำนันจากสนามกอล์ฟธนาซิตี้กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟซิลกี้โอ๊กกอล์ฟคลับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟเพรสเซนต์วันเล่กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวจากฮานาโกผลิตภัณฑ์อาหารจากซอฟขอนแก่นและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากลิโพ
ส่วนคู่ที่ตกรอบ2คู่ในวันนี้จะได้รับของรางวัลรวมมูลค่า 36,900 บาทได้แก่บัตรจำหน่ายจากสนามกอล์ฟอุทยานกอล์ฟวังจันทร์บัตรจำหน่ายจากสนามกอล์ฟพัฒนากอล์ฟแอนด์สปอร์ตรีสอร์ทบัตรจำหน่ายที่พักจาก Panther Creek Resort เขาใหญ่ผลิตภัณฑ์อาหารจากสขอนแก่นและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากลิโพรวมเงินและของรางวัลรวมทั้งสิ้น 242,000 บาทพา3ลิโพกอล์ฟชาเลนจ์หลุมที่1สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมเรามาเริ่มการแข่งขันพา3ลิโพกอล์ฟชาเลนจ์กันครับก่อนเริ่มการแข่งขันก็มีการเสี่ยงทายหาคู่ที่จะมาทีออฟคู่แรกสวยแท้ๆก็เป็นคุณปูพันหน้าครับพา3หลุม178ล้านทองปักกลางต้องตีข้ามน้ำครับมีบังเกอร์ไซดักอยู่ทางขวาตลอดแนวผมออกทีออฟไม่ต้องห่วงหลุมนี้เป็นหลุมชอบตีตกน้ำอย่าพูดอย่างนั้นเฮ้ยวงโซวิงจริงเหรอเอ้ยที่กี้ตกลงกันยังไงอ่ะเราตกลงกันยังไงอ่ะเราตกลงกันยังไงอ้าวใครจะทีออฟก่อนนะเอาก่อนไหมเอาก่อนเลยแหมนี่คือคู่ที่ดูน่าจะสามัคคีที่สุดของวันนี้ครับโอ้โหคุณเต็กจะได้เปิดเกมก่อนมาดูผลงานว่าจะเด็ดเหมือนท่าเต้นหรือไม่ลูกตกมาออนอยู่ใกล้ขอบกรีนทางด้านขวาครับสนุกสนานจริงๆคู่นี้ผมแรกนะฮะผมส่งโปโยขึ้นไปทีออฟมั่นใจฮะวันนี้ส่วนคู่นี้น่าจะได้เปรียบคู่อื่นตรงที่มีโปรประจำสนามธนาซิตี้อย่างโปรโยเป็นบัดดี้อยู่นะครับลูกนี้เหมือนไม่เต็มใจอ่อนครับชิดขอบกรีนซะอย่างนั้นต้องส่งน้องเข้าไปก่อนครับเพราะว่าเขาสดกว่าแล้วก็ฝีมือดีกว่าผมอยู่แล้วคู่ของคุณพศกับน้องกุ้งก็เลือกยอดฝีมือจากโครงการกอล์ฟรากำแหงอย่างน้องกุ้งมาประเดิมก่อนครับแม่ตกน้ำซะแล้วตั้งแต่ช็อตแรกเศร้าเลยทีนี้ไปแล้วครับเราคู่เดือดอยู่แล้ว นักแสดงอย่างคุณเอกขอมาปล่อยไม้เด็ดก่อนครับเหล็ก8นี่เคยคว้าโฮอินวันมันแล้วด้วยโอ้โหผลงานไม่ทำให้เป็นที่ผิดหวังครับตกหลังทงออนห่างประมาณกระทงเศษเราตีไม่เก่งแต่เน้นหน้าตาดีคุณหลุยเชิญยิ้มรายนี้ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณความฮาครับแต่ที่สำคัญคุณหลุยเป็นนักกอล์ฟมือฉกาจคนหนึ่งของวงการเลยทีเดียวโอ้โหตีตรงทีเดียวครับคุณหลุยแต่ว่าทะลุหลุดออกมาหลังกรีนกลับได้นะกลับได้มั่นใจโค้ดอะไรเป็นลมเป็นแรงไปเลยแมวนะยังว่าอยู่เนี่ยพูดกันนะกลับไปแค่พูดไปนักกอล์ฟท่านใดสนใจอยากร่วมสนุกกับภาษาสกินเกมกับเราในการแข่งขันเทปปกติครับสามารถดูรายละเอียดกันที่ www.ink.com น่าสงสารคุณพศกับน้องกุ้งเหลือเกินครับตีตกน้ำเสียเพิ่มอีก1สโตรกวางตัวเข้ามาลุ้นโบกี้นะครับตกซ้ายตรงวิ่งไปไกลเลยทีเดียวผู้กองต๋องจะพัดจากหลังกรีนเข้ามาให้น้ำหนักลูกนี้น่าจะเบาไปหน่อยนะครับแต่คุณหลุยคูปดีก็ยังให้กำลังใจเซมิโปรตัมมาเล่นช็อต2ต่อจากโปรโยจะพัดบอดี้ผ่านเนินเข้ามานะครับแล้วก็ยังห่างหลุมพอสมควรทีเดียวแม่ดูสีหน้าแล้วน่าจะผิดหวังรับเซมิโปรตัมมาดูคู่หูคู่หาวันนี้ครับปูพันหน้าพัดบอดี้น้ำหนักขาดไปหน่อยครับแต่น่าจะลุ้นพาไม่ยากน้องกุ้งคู่ของคุณโพชครับมาลุ้นโบกี้ระยะไกลทีเดียวแล้วดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับลูกพัดบอดี้ของน้องกุ้งมือดีจากรามคำแหงแหมคุณโพชโล่งอกไปเลยทีเดียวคู่นี้จบด้วยโบกี้ครับคุณเอพัดบอดี้ลูกนี้แหมเผื่อซ้ายเยอะไปนิดเดียวครับน่าเสียดายคุณเอก็มาเก็บสแปร์ให้คู่ของตัวเองจบด้วยพาไปก่อนครับหลุมนี้โปรโยมาเซฟผาลูกนี้ให้ขวาไม่พอครับลูกเฉียวซ้ายหลุมไปคุณหลุยก็มาเก็บพาลูกนี้แม่เนียนจริงๆครับจบพาไปแบบไม่เจ็บตัวครับงานนี้สุดยอดสุดยอดคุณเต็กก็มาโชว์เซฟผาเหมือนกันพัดดีไม่มีหลุดครับจบด้วยพา
เซมิโปรตัมมายิงโบกี้ปิดท้ายหลุมนี้ครับจบด้วยการเกินไป1สโตกสำหรับคู่เซมิโปรตัมแล้วก็โปรโยสรุปผลผ่านไปหลุมแรกครับอีเวนพา3ทีมและตีเกิน1ไป2ทีมต้องไปลุ้นกันต่ออีก2หลุมครับช่วงหน้ากับ Golf Paradise